สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับในคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปที่เพื่อนๆได้แนะนำกันเข้ามาว่าอยากจะให้จัดทำข้อมูลของปลาที่มีลักษณะภายนอกโดดเด่นรูปร่างหน้าตาน่ารักสีสันสดใสท่าทางการว่ายน้ำที่มีเสน่ห์อย่างเจ้าปลาปักเป้ากองเหลืองจุดดำเจ้าปลาปักเป้ากองเหลืองจุดดำมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าออสทราเชียนคิวบิคัสจัดอยู่ในวงปลาปักเป้ากองมีแหล่งกำเนิดอยู่ในมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกทะเลแดงและแอฟริกาตะวันออกลักษณะภายนอกในวัยเด็กลำตัวจะมีรูปร่างรูปทรงคล้ายกับลูกบาศก์สี่เหลี่ยมมีสีเหลืองสดทั่วทั้งลำตัวและมีจุดสีดำหรือสีน้ำตาลกระจายอยู่ทั่วทั้งลำตัวเช่นกันซึ่งเมื่อมันโตขึ้นผืนลำตัวที่เป็นสีเหลืองสดนั้นก็จะค่อยๆอ่อนลงจนกลายเป็นสีแทนหรือสีน้ำตาลอ่อนในธรรมชาตินั้นเจ้าปลาปักเป้ากองเหลืองจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยมักจะอาศัยอยู่ตัวเดียวหรือกลุ่มขนาดเล็กอาจจะเป็นตามแนวปะการังดงสาหร่ายหรือตามดงหญ้าทะเลในการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมที่จะเลี้ยงเจ้าปลาชนิดนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าเจ้าปลาปักเป้ากองเหลืองไม่ใช่ปลาที่มีความต้องการอะไรมากมายนักเพื่อนๆสามารถจัดตู้ได้ตามชอบตามสบายเลยครับแต่ขอนิดเดียวครับว่าตู้ที่ใช้เลี้ยงเจ้าปลาชนิดนี้ก็ควรจะเป็นตู้ที่มีขนาดใหญ่สักหน่อยอย่างน้อยๆก็เป็นตู้ที่มีปริมาณน้ำสัก400ลิตรขึ้นไปส่วนเรื่องอุปนิสัยใจคอก็ต้องบอกว่ามันเป็นปลาที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวอยู่บ้างโดยเฉพาะกับปลาใหม่ที่เพื่อนๆลงหลังจากเจ้าปลาปักเป้าสายพันธุ์นี้ก็ให้ลองสังเกตพฤติกรรมของมันครับว่ามันมีพฤติกรรมอย่างไรกับปลาใหม่บ้างและก็อาจมีบ้างครับที่พวกมันจะก้าวร้าวใส่ปลาในวงเดียวกันหรือปลาขนาดเล็กได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นถ้าอาหารการกินเพียงพอมันก็จะลดความก้าวร้าวลงพอพูดถึงเรื่องอาหารเราก็มาต่อกันถึงเรื่องของอาหารการกินของมันกันเลยครับเจ้าปลาปักเป้ากองเหลืองจัดเป็นปลาที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ในธรรมชาตินั้นอาหารหลักๆของมันก็จะมีความหลากหลายค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายตะไคร่น้ำหนอนท่อกุ้งขนาดเล็กหอยปลาขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งปะการังบางชนิดซึ่งการให้อาหารปลาที่เลี้ยงในตู้ทะเลนั้นถ้าเพื่อนๆได้ปลาที่ยังไม่สามารถกินอาหารแช่แข็งได้เพื่อนๆก็ควรจะให้อาหารสดก่อนอย่างเช่นกุ้งขนาดเล็กหรือหนอนแดงสดเมื่อมันเริ่มชินแล้วก็สามารถฝึกให้มันกินอาหารแช่แข็งได้ครับหรือเพื่อนๆอาจจะให้พวกเนื้อกุ้งเนื้อปลาหมึกหรือเนื้อหอยสับก็ได้เช่นกันสำหรับข้อควรระวังในการเลี้ยงเจ้าปลาชนิดนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าปลาชนิดนี้มันสามารถปล่อยสารพิษออกมาได้โดยเจ้าสารพิษชนิดนี้มีชื่อว่าออสทราซีท็อกซินเป็นสารพิษที่ผลิตจากต่อมที่บริเวณผิวหนังและถูกขับออกมาพร้อมกับเมือกปลาและที่สำคัญสารพิษชนิดนี้สามารถละลายในน้ำได้จึงทำให้ปลาที่อยู่ในตู้เดียวกันตายได้โดยใช้เวลาไม่นานและปัจจัยที่ทำให้มันปล่อยสารพิษออกมาส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเกิดจากความเครียดครับเมื่อมันเครียดหรือรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากขนาดตู้ปลาที่เล็กเกินไปหรือมีปลาอื่นไปไล่กัดหรือการที่เพื่อนๆจัดตู้บ่อยล้วงตู้บ่อยก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มันเกิดอาการเครียดได้ดังนั้นหากเพื่อนๆไม่อยากให้มันปล่อยสารพิษจนทำให้ปลาตัวอื่นในตู้ตายไปด้วยก็อย่าทำให้มันเครียดนะครับและสำหรับข้อมูลโดยสรุปก็ตามนี้เลยครับเอาละครับก็จบกันไปกับข้อมูลของปลาปักเป้ากองเหลืองจุดดำซึ่งจากข้อมูลสรุปเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายก็จริงแต่ผมก็ไม่แนะนำปลาชนิดนี้กับมือใหม่หรอกนะครับเพราะต้องอธิบายต่อครับว่าที่มันเลี้ยงง่ายเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นปลาที่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบปิดได้ดีอีกทั้งมันยังทนต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในตู้ได้ค่อนข้างมากอีกด้วยและที่บอกว่ามันไม่เหมาะกับมือใหม่ก็เพราะว่าเรื่องพิษของมันนี่แหละครับ
ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำข้อมูลของสัตว์ทะเลตัวไหนชนิดไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ